เขาเรียกว่าเขาสอดใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีนเนี้ยบอกเลยซีนสำคัญหลังแทนเนียนเปล่าสวัสดีครับแปลรัฐวิทย์ครับผมจำพิสุทธิ์คนครับตอนนี้เราอยู่กับมินมูฟี่ไนท์ดูไหมวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ้าเราก็มาดูบังเอิญรักซีซั่น2 EP 8พร้อมกันไงพี่ที่ไหนนะคอเทียซีนีอาร์ตซึ่งตอนนี้เขาปิด IMAX ให้ดูเลยนะแล้วดูฟรีด้วยผมบอกเลยปิดอย่างเงี้ยเพราะว่าซีนเนี้ยบอกเลยซีนสำคัญใช่มันก็สำคัญแหละลูกพี่ของผมนี่ครับมันก็สำคัญทุกซีนแหละโชว์หลังแล้ววันนี้หลังจากที่ไปปันปุริมาวันนี้ได้โชว์แล้วซึ่งเขายังไม่รู้ว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์กันก็ต้องเงียบๆไปก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะอยู่เพียงแค่ในเมื่อวานก็ไม่เคยรักใครมาก่อนจนได้พบเธอสวัสดีครับผมมาร์คศิวัฒน์ครับสวัสดีครับผมกันภัทรครับผมวันนี้เราก็มาในมินมูฟวี่ไนท์ใช่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่มินแมกกาซีนเนี่ยทำร่วมกับซีรีส์บังเอิญรักของเรานะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นการฉายนะครับผมหนังก็คือเอาซีรีส์บังเอิญรักเนี่ยพีที่8นะครับผมเข้ามาฉายที่โรงเอ็มควอเทียร์แห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าโอ้ EP 8นี่คู่พระคู่นางพี่มีพี่แปนนี่เขายังไงกันเขาเรียกว่าเขาสอดใส่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่สอดใส่กุญแจบ้านกุญแจบ้านเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้านแล้วก็เข้าไปทำอะไรกันต่อเนี่ยเดี๋ยวตามดูดีกว่าตอนที่บอกเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผมไม่ใช่แค่ตัวเรื่องของตินแคร์นะครับคู่เรามาร์คเป็นคู่เราคู่เราก็จะเห็นสปอยกันไปบ้างแล้วก็คือจริงแล้วคือถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่าเราจะมาฟินกันในโรงซึ่งคู่เรานี่ก็โหเรียกได้ว่าดราม่ากันพอสมควรใช่ครับผมก็เป็นอีกโมเมนต์นึงที่ไม่ได้เจอของคิงกาเฮกโนเลยใช่ครับเอาไปว่าตอนจบครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยครับคนในโรงแล้วรวมถึงพวกเราเนี่ยจะฟินจะรู้สึกขนาดไหนครับผมไปดูกันในโรงเลยครับผมเพลงนี้สนุกไหมสนุกหลังแทนเนียนเปล่าก็ฝากติดตามตอนต่อไปของมังเอิญรักแล้วก็อาแชนทูซิงด้วยนะครับผมต้องครับผมเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับบ๊ายบายก็เขาเรียกอะไรอ่ะน่ารักมากอ่ะคู่นี้แบบว่ามีความกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะเล่นออกมาได้ถึงบทบาทมากขนาดนี้มีความแบบรักกันอะไรกันอยู่ตลอดเวลาก็ดีมากมันดีมากเลยค่ะมันฟินแบบมันแบบตุยเย่ค่ะมันตุยเย่วาตานาเบะไอโกมากค่ะเป็นฉากที่รอมานานมากค่ะคือสู้ขีดค่ะถ้าหนูตายก็คือขึ้นสวรรค์เลยค่ะรออ่ะรอฉากนี้กันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงท่านนี้โดดมันปังอ่ะมันดีมากเลยค่ะแบบจริงๆค่ะแบบก้มกราบพี่นิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะก็กรี๊ดกันไม่หยุดเลยค่ะฟินมากค่ะเพราะว่าแคนยอมลุกแล้วตอนแต่ว่าจากพี่นิ่งไม่ยอมรับใจตัวเองสักทีเลยก็อิ่มมากรู้สึกเต็มอิ่มค่ะได้ดูซีนที่รอคอยมา2ปีเนาะใช่แล้วก็น่ารักมากค่ะแบบพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแคนแบบขี้อ้อนมากที่ชอบก็คือการถ่ายทอดออกมาจากตรงแบบตรงนิยายเลยอะค่ะแล้วแบบว่าน้องทั้งสองคนเสือกมาดีมากเลยแล้วก็ยิ่งแบบว่าอยู่ในโรงอะความคมชัดนี่คือแบบสุดๆไปเลยแล้วแบบขาวเนียนมากอีกนี้จะขึ้นไปอยู่บนเตียงแล้วค่ะก็น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจากที่ดีอยู่แล้วยิ่งเราได้ติดตามก็ยิ่งเห็นพัฒนาการดีๆของน้องขึ้นไปอีกก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่น้องคิดจะก้าวเดินต่อไปฝากถึงน้องๆทุกคนในซีรีส์เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะที่เอ็นดูน้องๆค่ะขอบคุณค่ะอยากบอกค่ะมาค่ะรักที่สุดในโลกค่ะกว่าจะได้เจออ่ะพี่มันมีโควิดใช่ไหมอ่ะมันก็แบบมันต้องกรอกฟอร์มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเข้ามาดูอ่ะพี่แต่แบบก็เป็น1ใน220คนอ่ะมันก็ดีใจมากอ่ะแล้วได้เจอนักแสดงก็ขอบคุณมากเลยคือมันดีอ่ะก็แสดงดีมากเลยค่ะน่ารักขึ้นมากกันทุกคนเลยค่ะเขินใช่ค่ะเขินมากเลยบอกว่าก็ขอบคุณที่แบบว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ทำเต็มที่สำหรับซีนนี้แล้วก็สำหรับซีนนี้เรื่องนี้ด้วยค่ะทำออกมาได้ดีมากขอบคุณมากค่ะ
ทุกคนในเรื่องเลยค่ะอยากบอกแฟนว่าดีใจที่กล้าแล้ว